ที่ผ่านมาเนาะหลายๆคนอาจจะเห็นอรุณในมุมเป็นนักแสดงเนาะแล้วก็เป็นนักเล่นเปียโนแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังวง The Venice เวียงจันทน์เนาะที่ว่าสร้างสรรค์ผลงานเพลงมื้อนี้อยากให้มาเห็นอีกมุมนึงของอรุณก็คือการเป็นมิวสิกคอมโพเซอร์ข้าพเจ้าชื่ออรุณยเดชรัศมีดีหรือว่าชื่อเล่นอรุณปัจจุบันนี้ก็เป็นนักเล่นเปียโนเนาะแล้วก็โคฟาวเดอร์ของ The Venice เวียงจันทน์เนาะก่อนที่จะก้าวมาสู่เป็นมิวสิกคอมโพเซอร์นี่เฮาเองมีพ่อเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์คือกันเนาะตั้งแต่น้อยนี่มันเฮาอยู่ในแวดล้อมห้องอัดเพราะว่าพ่อเป็นคนนั่นน่ะเฮ็ดเพลงแล้วก็มีห้องอัดอยู่บ้านเฮาก็เติบใหญ่มาแต่ใดแล้วก็เห็นพ่อเราเฮ็ดดนตรีเฮ็ดหยังเฮ็ดเพลงเนาะเฮาก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมนี้แหละพอดีได้เริ่มเรียนดนตรีเนาะหลังจากที่เล่นเปียโนอายุ11ปีหลังจากนั้นน่ะตอนอายุ16ได้มีโอกาสได้ร้องเอาเพลงของลูกค้าที่ว่าพอเราหับมาแหละให้เฮาร้องเฮ็ดดนตรีเขาก็ร้องเบิ่งร้องเฮ็ดเบิ่งแล้วค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆแหละค่อยๆซึมซับหลังจากนั้นอรุณเองเนาะมีโอกาสได้ไปเรียนต่ออยู่ประเทศไทยวิทยาลัยมหิดลการที่เขาไปเรียนอยู่พุ่นอรุณก็ได้เฮ็ดเพลงของตัวเองคือการเฮ็ดอัลบั้มของตัวเองเนาะก็คือเล่นเปียโนได้เปียโนกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกซื้อศิลปินแมนอรุณเปียโนสเต็ปเขาก็สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่างเป็นการฝึกเฮ็ดเพลงไปในตัวหลังจากได้กลับมาจากการศึกษาเนาะหลังจากเรียนจบแล้วอรุณก็ฮับเฮ็ดเพลงทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเพลงโฆษณาเพลงประกอบละครเพลงหนังเพลงให้ศิลปินหลังจากนั้นตอนช่วงปี2021เป็นช่วงโควิดช่วงนั้นกับพอดีมีโปรเจกต์พิเศษของ The Venice เวียงจันทน์ที่จะเฮ็ดเพลงโคเวอร์พวกเขาเลือกเพลงบุญคุณภักดิ์เนาะเอามาเฮ็ดใหม่อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเข้ามาสู่ The Venice เวียงจันทน์แบบเต็มตัวคำว่า music composer เนาะภาษาลาวน่าจะแปลว่าผู้ประพันธ์ดนตรีเนาะหรือว่าผู้ประดิษฐ์ดนตรีถ้าว่าง่ายๆก็คือเฮาเป็นผู้ที่เอาเสียงดนตรีมาเรียบเรียงแล้วก็ผสมประสานกันให้มันออกมาดีแล้วก็ออกมาม่วนที่สุดเฮาจะอยู่ในน้ํานักออกแบบเสียงเฮาจะเอาเสียงมาจัดเรียงกันแล้วก็วางแผนแล้วก็เฮ็ดโครงสร้างของเสียงบทเพลงความหมายของมันต่างๆอารมณ์เพลงต่างๆเราจะเฮ็ดหน้าที่สร้างสรรค์ผสมประสานเสียงออกมาให้มันม่วนที่สุดสำหรับผู้ใดเนาะที่ว่าอยากเป็นมิวสิกคอมโพเซอร์เนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะในการเล่นดนตรีเพราะว่าเจ้าจะเป็นเครื่องมืออย่างกระยาจะเป็นกีตาร์อาจจะเป็นนักห้องก็ได้อาจจะเป็นเปียโนอีกอย่างก็ได้ที่ว่าเป็นเครื่องดนตรีเพราะว่าพื้นฐานในการเฮ็ดเพลงเนี่ยนะมันจะต้องใช้ความรู้ด้านดนตรีอันที่สองก็คือจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เนาะจะต้องเป็นคนที่เข้าใจทุกรูปแบบอารมณ์ของเพลงแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองผ่านบทเพลงให้ได้เพราะว่าเราจะต้องเป็นคนที่ละเอียดในระดับที่แบบว่าเห็นอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นะเสียงดนตรีมันต้องออกมาเป็นสไตล์ใดเราจะต้องเป็นคนตีโจทย์ตัวนี้ให้ได้ละเอียดกว่าคนทั่วไปเนาะแล้วก็อันที่3แมนอันที่สําคัญก็คือต้องหมักแล้วก็ต้องหัดในสายนี้เนาะเพราะว่าการที่จะประสบสําเร็จมันก็ต้องได้เฮ็ดในสิ่งที่ทางหมักคันเฮาบ่หมักเป็นไปว่าได้ที่จะมานั่งอยู่กับเหมือนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์เนาะผลงานเพลงหนึ่งมันกับบทได้มันง่ายเนาะเราจะต้องทุ่มเทเวลาทุ่มเทเหงื่อแห้งแล้วก็สำคัญมันต้องหักมันปัจจุบันนี้อรุณก็มีห้องสตูดิโอเนาะแล้วก็มีห้องสอนเปียโนสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากมาเรียนเนาะก็สามารถติดต่อแล้วก็ทักทายมาได้เนาะอรุณเองยินดีให้คำปรึกษาเนาะไม่ว่าจะเป็นการเรียนเปียโนบอกอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการเฮ็ดเพลงอยากเข้าใจในมุมใดที่เป็นในด้านที่การเฮ็ดดนตรีหรือว่าบ่เข้าใจอย่างก็สามารถสอบถามก่อนเนาะได้ยินดีเสมอโดย